กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะก็สำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะเปิดมาไม่ทันนะคะฟังไม่ทันเดี๋ยวแพทย์จะย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีเลยประจำวันนี้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะการงานในวันนี้เหมาะสำหรับการปรับความเข้าใจกับคนที่เคยเป็นอริหรือว่าสอนศีลไม่กินกันส่วนเงินนะคะหางานการหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจเนี่ยต้องบอกว่าสำคัญที่สุดมีปัจจัยหลายปัจจัยไม่แน่นอนภายในวันนี้นะคะและความรักขอให้เชื่อในความรู้สึกของตัวเองใช่คือใช่ไม่ใช่ก็อย่าฝืนค่ะชาวราศีกุมนะคะการงานมี2ด้านด้านดีคือมีความสำคัญแต่มีคนเข้าหาแต่สิ่งที่ต้องระวังคืออย่าทำเผื่อคนอื่นจนไม่มีเวลาทำงานของตัวเองนะคะการเงินให้ระวังการมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารคำพูดการเจรจาและความรักจะมีเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์ที่ทำให้ความสัมพันธ์นั้นแข็งแรงดียิ่งขึ้นส่วนคนที่คิดมีคู่อย่าคิดมากนะคะแค่ทำให้ดีที่สุดก็พอชาวราศีมีนค่ะการงานถ้ามีโอกาสปฏิบัติงานต่างถิ่นฐานหรืองานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศถือว่าสมรูปทีเดียวการเงินอย่าเห็นว่าเล็กน้อยอย่าเห็นแก่เล็กแก่น้อยนะคะระวังจะมีปัญหากับคนรอบข้างส่วนความรักนะคะวันนี้ถ้าไม่ได้มีปากเสียงก็อาจจะต้องอยู่ห่างไกลจากคนที่รักและระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะคะชาวราศีเมษค่ะงานในวันนี้ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจค่ะมีโอกาสได้ขยับขยายเพิ่มทุนโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจการเงินระวังคนเข้าหานะคะก็จะมาแสวงหาผลประโยชน์มีคนหยิบยื่นสิ่งใดให้อย่ามองโลกในแง่ดีเพียงอย่างเดียวนะคะคนที่มีคู่ถึงจะมีปัญหาอะไรวันนี้แก้ไขได้นะคะขอเพียงแค่ต้องใจเย็นแล้วก็พยายามประคับประคองค่ะชาวราศีพฤษภนะคะการงานเหมาะสำหรับการโยนหินถามทางหรือว่าทดลองทำในสิ่งที่ใหม่ที่ต่างจากเดิมเงินจะสอดคล้องกับเรื่องของงานนะคะมีโอกาสได้ขยับขยายมีแต่คนต้องการทำธุรกรรมด้วยและความรักให้ระวังมีปัญหากับญาติผู้ใหญ่ให้สำรวมในเรื่องของกิริยามารยาทอย่าก้าวร้าวค่ะชาวราศีเมถุนนะคะการงานหาโอกาสแสดงผลงานฝีไม้ลายมือเพราะมีเกณฑ์จะได้ทำงานใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ส่วนเงินให้เลือกลงทุนแบบเน้นๆนะคะอย่าเวียงแหหรือว่าจับปลาสองมือคุณจะต้องกล้าตัดสินใจส่วนความรักความสัมพันธ์นะคะมีโอกาสพัฒนาแบบก้าวกระโดดคนโสดจะมีคนช่วยลุ้นชาวราศีกรกฎค่ะการงานในวันนี้นะคะเหมาะสำหรับการทำงานกับเพศตรงข้ามวันนี้เข้าหาต่างเพศดีทีเดียวนะคะจะไม่ได้รับการปฏิเสธแต่ว่าการเงินไม่เด่นนะคะสภาพคล่องไม่สู้ดีนักและยังมีเกณฑ์ต้องแบกรับภาระของบุคคลอื่นความรักเหมาะสำหรับการเริ่มต้นสานสัมพันธ์ไม่ว่าในฐานะของเพื่อนหรือว่าคนพิเศษค่ะชาวราศีสิงห์ค่ะการงานด้านดีคือการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าแต่เมื่อตัดสินใจอะไรแล้วอย่าเปลี่ยนแปลงนะคะเงินต้องมีการกระจายความเสี่ยงบ้างและกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมอย่าเทจนหมดหน้าตักและความรักคนที่มีคู่พยายามเรียนรู้กันให้มากๆคนโสดมีโอกาสได้รับสายสำคัญหรือว่าข่าวดีจากการสื่อสารตามช่องทางต่างๆนะคะชาวราศีกันนะคะการงานอย่าได้คาดหวังโดยเฉพาะกับงานที่เคยให้ความสำคัญหรือหมายมั่นปั้นมือมาโดยตลอดนะคะเงินก็อย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาให้เก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆและความรักค่ะปัจจัยทางเศรษฐกิจมีผลโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่ถ้าไม่พร้อมจริงๆอย่าหาเรื่องดีกว่าชาวราศีตุลค่ะการงานอย่าเพิ่งด่วนสรุปหรือว่ารีบร้อนตัดสินใจไม่ว่าคุณจะทำอะไรต้องอาศัยเวลานะคะโดยเฉพาะวันนี้ให้วางแผนระยะยาวการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบถ้าไม่ได้คาดหวังอะไรที่เกินจริงคิดฝันอะไรที่เกินตัวยังไงก็สำเร็จค่ะและความรักค่ะคนที่มีคู่ได้เปรียบเพราะคนรักสามารถไหว้วานหรือว่าพึ่งพาอาศัยได้ชาวราศีพิจิกค่ะการงานไม่มีใครดีทุกวันนะคะดังนั้นจงพึงพอใจในสิ่งที่มีแม้จะต้องทำในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาก็ตามเงินสามารถซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรนะคะรวมถึงมีเกณฑ์ลงทุนในสิ่งที่ถนัดและความรักในวันนี้จะได้รับความสนใจจากเพศตรงข้ามแต่ถ้ามีคู่แล้วจะต้องรู้จักหักห้ามใจด้วยนะคะและราศีสุดท้ายนะคะราศีธนูค่ะการงานวันนี้ขอให้ตั้งใจทำงาน
และตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้เพราะว่าคุณจะมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องส่วนการเงินนะคะคล่องตัวไม่มีปัญหาสภาพคล่องติดขัดอะไรสามารถแก้ไขได้ดีและความรักทรงๆค่ะแต่คนที่มีคู่แล้วนะคะให้ระวังจะมีปัญหากันในเรื่องของเวลาค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามอ่านเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook Miracle Channel TV นะคะคและสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะพูดคุยสายสดอีกหนึ่งสายนะคะที่หมายเลข02-496-0493-02-496-0494นะคะ SMS ก็พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดถามลัคนาราศีก็ได้ด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะอ่ะไม่รอช้านะคะเราไปต่อกันที่ SMS กันเลยค่ะเกิดวันจันทร์ที่7พฤษภาคมนะคะปี22เวลา12:22 น.นะคะเลข2มาเต็มเลยเนาะการเงินนะคะแล้วก็จะมีรถยนต์ไหมคะอาจารย์ก็ตรงกับวันจันทร์นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง37วงกลมตกพันธุนะครับก็ต้องบอกว่ามีโอกาสสมหวังในเรื่องของยุทธยานพาหนะเป็นเวลาเหนื่อยหน่อยนะแต่เกณฑ์ในการจัดไฟแนนซ์ก็มีโอกาสลุ้นผ่านสมหวังครับค่ะคู่รักค่ะแต่ความรักคู่ครองกรณีถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังแข็งแรงแต่ปีจรเนี้ยอย่าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวกันให้มากมีระยะห่างให้กันบ้างครับบ้านเลขที่87/1ค่ะทับ1ชื่อเสียงไทยอาทิตย์ผมฝากคุณนะถ้าเกิดมันยังไม่สมหวังเนี่ยให้มองกลุ่มรถมือ2ดูจะมีความเป็นไปได้เพิ่มมากขึ้นครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่9ตุลาคมปี29นะคะเวลา 15:00 นตรงงานเงินและโชคลาภค่ะตรงกับวันพระฤหัสบดีรบกวนระบุวันที่เกิดก็มาด้วยนะครับจะได้เป็นการไปเช็คกันงานเงินงานจะนิ่งและมีปัญหาน้อยกว่าช่วงปีที่ผ่านมาครับแต่จังหวะที่เป็นขาขึ้นจริงๆคือในช่วงย่าง31นะมีลุ้นในเรื่องของตำแหน่งแห่งหนส่วนในเรื่องของสภาพคล่องปีจอ นี้เป็นอย่างไรเสี่ยงโชคไม่เอาเสี่ยงโชคไม่เอานะครับเหมือนกันน่ะถึงเสี่ยงโชคจะไม่ดีแต่ว่าในเรื่องของงานกับเงินเนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วผมถือว่าเบาลงครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณธนดลค่ะเกิดวันที่4สิงหาคมปี01วันจันทร์นะคะเวลา 9:30 เมื่อไหร่จะมีโชคลาภและคู่ครองค่ะเสามรณะนะครับแล้วก็คือจริงๆก็ต้องบอกว่าด้วยพื้นชะตาเนี่ยถ้าอยู่คนเดียวได้แล้วไม่เดือดร้อนก็เชียร์นะครับเพราะตอนนี้ก็คือใกล้จะแตะเลข6แล้วด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็ในส่วนของการเสี่ยงโชคด้วยพื้นชะตาคำว่าอุตสาหะแปลว่าเหนื่อยซื้อเยอะถึงจะถูกทำนองนั้นเฉลี่ยแล้วไม่คุ้มครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกนกชนนะคะเกิดวันพุธที่9สิงหาคมปี15เวลา 18:30 น.การค้าขายโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างในปีนี้ค่ะเป็นพุธกลางคืนจริงๆแล้วท่านระบุบอกมาเลยว่าคุณขายอะไรเนี่ยยิ่งดีนะครับแต่เอาเป็นว่าปีจรผมดูหลังวันเกิดให้ดีกว่านะหลังวันเกิดอีกไม่กี่เดือนนะครับตัดสิงหาชนสิงหานะในแง่ของงานหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเหนื่อยกว่าช่วงอายุย่าง44นี้นะครับรวมไปถึงถ้าธุรกิจที่ทำมีหุ้นเนี่ยระวังจะมีปัญหาความขัดแย้งหรือการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลังวันเกิดรอบครอบและก็หาโอกาสนะครับซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดท่านต่อไปค่ะคุณอิงนะคะเกิดวันที่2ธันวาคมปี18เวลาประมาณ 01:00 ถึง 02:00 นะคะฟ้าสว่างเป็นวันอังคารครอบครัวโชคลาภและบูชาอะไรดีคะก็ยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์ของคุณช่วงนี้เสาเสวยเสาแทรกด้วยนะครับก็พระปรางนาคปลกถ้าอยู่กรุงเทพก็ที่วัดนาคปลกภาษีเจริญนะครับโสมานกริฐาโทวันละ10จบเสี่ยงโชคไม่เด่นนะแล้วก็ในช่วงอายุย่าง41นี้เนี่ยดาวการเงินใช้ได้นะมีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือกรณีถ้าคุณต้องการหรือว่าติดขัดครับบูชาอะไรดีคะอาจารย์ก็อย่างที่เรียนฮะพระปางหน้าปกจ้ะพระปางหน้าปกนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนิตยานะคะเกิดวันเสาร์ที่2ธันวาคมปี01นะคะเกิดเวลา 17:00 ตรงเนาะสุขภาพเงินทองโชคลาภค่ะก็เป็นคนวันโอ้ไม่ใช่เลยล่ะ2ธันวา
01จ้ะเป็นคนวันอังคารเลยฮะโอ้ดิฟกันตั้งหลายวันเนาะลองส่งเข้ามาอีกทีนะคะคุณนิตยานะคะดูเลขบ้านให้กันทับ1ชื่อเสียงไทยอาทิตย์ใจเย็นหน่อยแต่มีความเป็นผู้นำดีครับและรถ619ค่ะ19ก็กำลังพระพฤหัสมีหลักฐานความมั่นคงดาวศุกร์หมายถึงความมีเสน่ห์ถือว่าดีค่ะท่านต่อไปค่ะคุณผาสุกนะคะเกิดวันศุกร์ที่12เมษายนปี11ค่ะเวลา 23:15 นพื้นดวงการงานหนี้สินและโชคลาภค่ะตอนนี้ย่าง49นะครับก็ตอนนี้เงินเก็บไม่มีเลยนะของคุณเนี่ยให้ซื้อพวกอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างฮะจะเป็นหลอดไฟทูบเทียนไฟแช็กไม่ขีดไฟก็ได้ถวายวัดให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาและด้วยพื้นชะตาของคุณนั้นงานเนี่ยไม่มีฟลุกนะครับเหนื่อยยากตลอดทำอะไรไม่ควรจะมีหุ้นส่วนเพราะได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูนะแต่ว่าปีจรเนี้ยนะปีจรเนี้ยก็ยังมีโอกาสที่จะขยับขยายหรือว่ารักษามาตรฐานได้แต่ปัญหาการเงินยังคงอยู่ครับทำบุญเสริมอย่างที่บอกนะเสี่ยงโชคพื้นดวงเป็นกาลียังไงก็ไม่เชื่ออยู่แล้วครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันศุกร์ที่17ตุลาคมนะคะปี23เวลาประมาณ 8-9 โมงเช้านะคะโชคลาภกับการงานค่ะเหมือนกันกับท่านเมื่อสุขสงสัยหวยจะออกมั้งครับ ราหูกาลีนะและปีนี้ดาวการเงินก็เสียฉะนั้นผมไม่เชียร์ในแง่ของการเสี่ยงโชคหรือแม้กระทั่งเรื่องของงานปีนี้นะครับก็คำว่าอุตสาหะแปลว่ายืดเยื้อก็ได้ระยะยาวก็ได้อยู่แล้วร้อนก็ได้เกณฑ์เปลี่ยนมีไหมก็ตอบว่ามีนะเพียงแต่ว่าขอให้ได้ก่อนอย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับของคุณปีจรย่าง36นี้นะครับไปบริจาคเงินเกี่ยวข้องกับพวกสถานพยาบาลนะหรือซื้อพวกเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ได้ครับนะคะมีอีกหนึ่งสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ะค่ะจากคุณอะไรคะศิรัตค่ะเด็กใจศิรัตอ่ะครับโอเคขอวันเดือนนะคะจ้ะเชิญค่ะขอวันเดือนปีเกิดด้วยนะคะเขาเกิดวันที่8เมษายน2546ค่ะเวลาค่ะเวลา 10:55 นาทีค่ะวันอังคารค่ะโอเคตรงกับวันปีมะแม่อังคารถูกต้องมะแม่ขึ้น7ค่ำจริงๆก็ตอนนี้น้อง13ขวบเองอะนะครับกำลังเรียนอยู่อยากจะถามว่าเป็นไงบ้างในโครงการเรียนต่อไปเนี่ยคือจริงๆในดวงเนี่ยจะเตือนเรื่องเรียนนี่แหละนะครับคือตอนนี้ยังเด็กอยู่ยังไม่เห็นอะไรชัดแต่ว่าขึ้นม.ปลายไปแล้วเนี่ยต้องมาถึงผู้ปกครองอ่ะนะช่วยดูแลสอดส่องหน่อยเพราะว่าดวงนี้เป็นไปได้นะครับที่ว่าอาจจะจบล่าช้าก็ได้นะหรือจะมีปัญหาติดขัดเรื่องเรียนก็ได้นะครับแต่ว่าช่วงไหนคะตอนเข้าเรียนถึงไหนคะก็อย่างที่ผมเรียนเนี่ยคือตอนเข้าสู่ม.ปลายไปแล้วเนี่ยประมาณมัธยมปลายใช่ครับม.4ไปแล้ว4-5-6พวกเนี่ยนะครับแต่ว่าช่วงปี2ปีนี้ยังโอเคอยู่ในแง่ของการศึกษานะแต่ว่าดวงนี้ต้องดูแลใกล้ชิดโดยเฉพาะช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อมัธยมเข้าสู่มหาวิทยาลัยค่ะนะครับแล้วทำอะไรนั่นซะด้วยไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ซะด้วยอยู่กับยายซะด้วยเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะคือตอนนี้ยังพอเรียนใช้ได้อยู่ถูกไหมคุณยายค่ะนะแต่ว่าอย่างผมเตือนเนี่ยพอเข้ามัธยมปลายคุณยายใกล้ชิดหน่อยใช่แล้วก็ฝากกลุ่มสาขาที่ควรจะเรียนนะเนาะนะครับของเขาเนี่ยถ้าสนใจพวกเกี่ยวข้องกับพวกคอมพิวเตอร์ไอทีอะไรพวกนี้ดีนะใช่นะครับก็เน้นงานซ่อมงานแก้ไขปัญหาพวกนี้อันนี้เด่นที่สุดเลยในพื้นชะตาลองสังเกตดูว่าหลานชอบอะไรหรือว่าถ้าชอบตัวเลขก็เชียร์ให้เรียนบัญชีนะครับแต่ว่าจบมาให้ทำงานเกี่ยวข้องกับพวกด้านการตรวจสอบหรือว่าถ้าสนใจในเรื่องของพวกแวดวงสื่อสารมวลชนพวกนี้ก็ได้ก็เหมือนกันให้เน้นงานอีดิตนะงานตรวจสอบคุณภาพงานทางราชการดีไหมราชการในมันขึ้นอยู่กับหน้างานเป็นหลักคือราชการก็ต้องดูว่าหน้างานที่ทำเนี่ยทำอะไรด้วยถ้ามันเข้าสมมติถ้าทำคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานราชการก็ดีนึกออกไหมฮะหรือว่าทำในแง่ของการตรวจสอบภายในอย่างเงี้ยในองค์กรหน่วยงานราชการก็ดีให้ความสำคัญกับหน้างานมากกว่าครับแล้วสุขภาพก็เป็นไงบ้างเลยไม่ค่อยจะก็เด็กของเขาเนี่ยจริงๆด้วยพื้นชะตาเนี่ยก็จะเป็น2กลุ่มหลักๆนะครับในเรื่องของพวกทางเดินอาหารนะ
แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็พวกภูมิแพ้ทางเดินหายใจอะไรพวกเนี้ยอาจจะมีปวดหัวเรื้อรังบ้างค่ะจ้ะจะถามเรื่องบ้านเขาที่เขาอยู่เนี่ยครับเขาอยู่กับยายแต่เขาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เขาก็อยู่คนละทางพ่อแม่เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันจ้ะแต่บ้านที่เขาอยู่เนี่ยพ่อเขาซื้อไว้เป็นชื่อพ่อเขาจะมีสิทธิ์เป็นของลูกไหมเป็นบ้านทาวน์เฮาส์อะค่ะคือในดวงน้องเกิดจังหวัดไหนฮะขอโทษปทุมธานีค่ะแล้วทุกวันนี้อยู่ไหนฮะอยู่เนี่ยปทุมธัญบุรีเนี่ยอยู่ธัญเหมือนกันคือในดวงบอกว่าในแง่ของทรัพย์เขาเรียกว่าหลักทรัพย์นะหลักทรัพย์ที่ดินพวกนี้เป็นมนตรีในพื้นชะตาก็ต้องบอกว่ามีโอกาสจะได้มาอาจจะเป็นลักษณะของพวกมรดกก็ได้นะครับหรือว่ามีคนช่วยเหลือให้ได้มาก็ถามว่ามีโอกาสนะครับก็ถามว่ามีเกณฑ์พ่อเขาพูดไว้เป็นพูดแต่ปากอ่ะแต่อาจจะยังไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ใช่ช่วงนี้ฮะยังไม่ใช่ช่วงนี้แต่ว่าในพื้นชะตามีโอกาสได้ลักษณะหลักทรัพย์ที่เป็นมรดกมีครับนะคะจ้ะก็คือเขาคงมีความตั้งใจจริงๆแหละไม่ใช่ว่าพูดลอยๆแต่เพียงอย่างเดียวหรอกนะครับไม่ถึงคุณพ่อใช่ครับใช่ครับค่ะว่าก็ไม่มีหลักอะไรนะก็พูดไปเฉยๆยายก็กลัวหลานจะลำบากยายจะอยู่แล้วก็จะอยู่กับใครนะต้องน้องยังเด็กเนาะให้คุณยายดูเรื่องเรียนดีๆนะในช่วงม.ปลายเอาดูกวดขันหน่อยกวดขันหน่อยนะคะจ้ะเนาะก็เป็นกำลังใจให้นะคะคุณยายค่ะค่ะขอบคุณนะคะได้เลยด้วยกับอาจารย์มีโอกาสคุยกันใหม่เนาะทั้งสองอ่ะค่ะสุขภาพดีเจริญรุ่งเรืองค่ะนะคะเป็นข้างในที่ทำงานดีจังเลยถือให้คนทั่วทุกจังหวัดเลยค่ะขอบพระคุณนะคะคุณยายเช่นกันนะคุณยายแข็งแรงเนาะแข็งแรงแข็งแรงนะคุณยายค่ะจ้าสวัสดีค่ะนะคะมาต่อกันที่ SMS นะคะเกิดวันอังคารที่19มิถุนายนปี22นะคะเวลาประมาณ 6-8 โมงเช้านะคะดวงโดยรวมลัคนาราศีจังหวัดราชบุรีค่ะราชบุรีความจริงหลายท่านที่ให้ข้อมูลมาในแง่ของเวลาเกิดเห็นไหมครับว่ามันมีผลในแง่ของสถานที่เกิดก็เช่นเดียวกันฉะนั้นข้อมูลเนี่ยเวลาส่งเข้ามาถามใส่เข้ามาเยอะๆ2ชั่วโมงอาจจะต้องคือบางทีไม่กี่นาทีก็ดิฟกันได้ต้องใช้อันโตนาทีตัดแต่นี่2ชั่วโมงมีโอกาสอยู่แล้วเนี่ยนะครับ 6-8 โมงจริงๆด้วยเป็นได้ทั้งเมถุนแล้วก็ลัคนาราศีกรกฎนะของคุณเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆถ้าด้วยพื้นชะตานะครับถ้าด้วยพื้นชะตาเนี่ยไม่ได้เย็นยอกันนะหมายถึงว่ามีความเฉลียวฉลาดเด่นในเรื่องของการเจรจาสื่อความแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันได้ในเวลาเดียวเหมือนกับเป็นคนมี2บุคลิกในบางขณะเป็นเมถุนแต่ถ้าเกิดเป็นคนรู้สึกว่าจิตใจเป็นคนใจอ่อนเนี่ยไม่ค่อยเด็ดขาดแต่ด้านดีคือความมีเสน่ห์มีความเมตตานะครับแต่บางครั้งอาจจะเดือดร้อนเพราะคนอื่นเนี่ยคุณเป็นกรกฎนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งสังเกตอันนี้ดวงเฉพาะของคุณเนี่ยถ้าเกิดรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์มาโดยตลอดชีวิตจริงๆคุณมีแนวโน้มที่จะเป็นกรกฎสูงนะครับโดยรวมปีนี้จะเตือนเรื่องอะไรมีเกณฑ์ทำธุรกรรมผ่านนะครับถ้าคุณอยากจะกู้หนี้ยืมสินนะแต่ว่าจะเตือนในเรื่องของงานหน่อยละกันโดยเฉพาะในช่วงเข้าย่าง38ไปแล้วครับนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะ SMS ยังส่งเข้ามาได้ค่ะพิมพ์ PD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข422 1606เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ